ความสนุกมันอยู่ตรงแล้วได้เห็นแชมป์เงาเสียงสแตมป์ก็มาลงแข่งขันคือแชมป์เจอแชมป์อ่ะตั้งแต่เช้าทุกครั้งที่ตื่นขึ้นมาพอได้ลืมตาก็คิดถึงแต่เธอห่างกันไปไม่ค่อยได้เจอได้เจอแชมป์อะไรชาญพี่สแตมครับสแตมไม่รู้อ่ะไม่นานมานี่ร้องประสานร้องสแตมอายอ่ะร้องสแตมอายอ่ะคนนี้ทหารเรือใช่ไหมครับเออใช่ใช่ใช่ครับมันคงเป็นความรักที่ทำให้ตัวฉันยังยืนอยู่ตรงนี้มันคงเป็นความรักที่ทำให้ตัวฉันยังยืนอยู่ตรงนี้เซอร์ไพรส์นะครับผลออกมาแบบนี้คือมันก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยครับมันก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยครับไม่ตกออกมาคำแรกหงายครับสุดยอดครับร้องดีมากแล้วก็เหมือนมากครับเราได้เห็นแชมป์เก่าคือคุณโดมที่เคยเป็นขวัญใจเชียงรังสักที่เคยมาแข่งแล้วด้วยนะครับก็ลงมาแข่งอีกครั้งนึงนอกเหนือจากการที่มันจะมาหาว่าใครเหมือนเนี่ยมันคือแชมป์เจอแชมป์อ่ะนะครับแล้วมาดูว่าใครจะเหลือหรือเป็นคนที่เหมือนที่สุดอะไรเงี้ยแต่อีกคนหนึ่งเป็นแชมป์เก่านะโหอันนี้เหมือนแน่ๆการันตีว่าเหมือนแน่ๆเราเคยได้แชมป์มาอยู่แล้วแดดถึงร้อนถึงรถจะติดวุ่นวายนานสักกี่ไหนไม่รู้วันเวลาทุกคนร้องเก่งแล้วก็เป็นการตัดสินที่ค่อนข้างยากนิดนึงกรรมการเองหรือว่าตัวเชมเองเนี่ยก็ต้องเอาหลายมุมมาตัดสินวันนี้ได้แชมป์แน่พี่ได้แชมป์แน่แต่จะเป็นแชมป์หลายเข็มขัดหรือว่าจะแชมป์ใหม่ฉันคงไม่อาจทำให้เธอเปลี่ยนใจฉันคงไม่อาจทำให้เธอกลับมารักฉันฉันจึงขอแค่เพียงยังรักเธอจะได้ไหมทำให้เธอเปลี่ยนใจแต่ฉันคงไม่อาจทำให้เธอกลับมารักฉันฉันนั้นจะขอแค่เพียงยังรักเธอจะได้ไหมรักเธอตลอดไปผมว่าเขาซึมซับความเป็นเจมส์เรืองศักดิ์เข้าไปเยอะมากนะครับอาจจะเป็นทั้งจิตวิญญาณเลยก็ว่าได้นะครับเหมือนจะเข้าทรงอยู่แล้วครับเหมือนเป็นร่างทรงเลยนะฮะรู้สึกได้ว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาติดตามแล้วก็ชื่นชอบมานานเป็น10ปีแล้วผมว่านะครับถ้าเขาสามารถที่จะรู้สึกได้ข้างในขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับเธอกับเขาจะจบกันแต่แล้วฉันก็ได้รู้ว่าได้แค่อยู่ในมุมของตัวเองต้องอยู่อย่างไรตัวตนต้องคอยหลบคนของเธอกลายเป็นคนผิดที่เธอต้องซ่อนไว้ตลอดชีวิตคือเธอไม่รู้เมื่อไรที่เธอจะมาหา